This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เรื่องของผอมแต่มีพุงเนี่ยไม่ได้ถือเป็นโรคนะค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI เนี่ยเขาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าเกณฑ์ค่าไขมันผู้ชายเนี่ยอายุ 20-39 ปีควรมีประมาณ 8-19% แต่ว่าเพศหญิงเนี่ยควรมีไขมันสะสมในร่างกายประมาณ 21-32% คนจะมักเข้าใจผิดเนาะว่าคนรูปร่างผอมนี่ยังไงก็สุขภาพดีแหละไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่าคนที่ผอมเนี่ยจะมีไขมันสะสมในร่างกายมันจะเป็นไขมันที่สะสมใต้ผิวหนังเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรานี่แหละกินอะไรที่แคลอรี่สูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะคุยเรื่องนี้เลยค่ะไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบนี้กันบ้างพร้อมค่ะแต่ว่าเฮ้ยทำไมเรามีพุงนะพุงมาจากไหนทั้งที่เราก็ผอมส่วนใหญ่เราก็จะนึกว่าคนอ้วนจะต้องมีพุงใช่ไหมแต่คนผอมก็มีพุงได้เอ๊ะเราเป็นยังไงคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะมาค่ะพร้อมแต่มีพุงเมื่อก่อนผอมค่ะก็มีพุงมาตั้งแต่เนิ่นนานจนตอนนี้ก็อวบก็มีพุงเหมือนเดิมอวบก็ควรจะมีพุงเลยก็ควรถ้าอย่างนั้นอันนี้ท่านผู้ฟังลองดูเราผอมไหมก้มลงดูที่พุงเรามีหรือยังข้าแมวอยู่แล้วเนี่ยรีบข้าแมวเลยใช่ไหมใช่ใช่ผอมจะมีพุงเนี่ยทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองใช่ไหมบุคลิกมันจะดูไม่ดีอ่ะคือผอมอ่ะหุ่นกำลังดีเลยมีแต่คนอิจฉานะแต่แบบมองไปส่วนยื่นออกมาตรงหน้าท้องเนี้ยใช่ก็แปลกๆอ่ะมันมีได้ยังไงพร้อมแต่มีพุงหรือ skinny fat หรือ normal weight obesity เห็นไหม normal weight น้ำหนักปกติคืออะไรคือการที่เราเนี่ยน้ำหนักตัวนะอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยไม่เกินมาตรฐานนะคะค่าดัชนีมวลกาย BMI นะหรือ BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่กลับมีเปอร์เซ็นต์ไขมันสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องแล้วก็ปริมาณมวลของกล้ามเนื้อน้อยแทบไม่เห็นมัดกล้ามเนื้อเลยดูภายนอกจะผอมเพรียวเลยนะดูจะมีรูปร่างที่ดีสมส่วนใบหน้าแขนขาเล็กเพรียวดีมักจะดูไม่อ้วนหรือดูผอมนะแต่ดูตรงกลางเอ้าทำไมพุงยื่นป่องออกมาล่ะนะไม่เรียบแบนสวยเหมือนคนที่มีหุ่นดีตามปกติเอาง่ายๆเลยเอาไปวัดสิถ้าผู้หญิงนะเอวระดับสะดือนะไม่ควรเกิน80เซนหรือ32นิ้วโอ้นี่เยอะแล้วนะ32นิ้ว32นิ้วใช่เขาไม่ได้พูดถึงความสูงนะเส้นลำเอวไม่เกิน32นิ้วค่ะส่วนของผู้ชายเส้นลำเอวไม่เกิน90เซนหรือ36นิ้วนี่คือค่ามาตรฐานโดยทั่วไปเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆก่อนอันนั้นคือคำจำกัดความของผอมแต่มีพุงค่ะคราวนี้เกณฑ์การวินิจฉัยของผอมแต่มีพุงเนี่ยเป็นยังไงเรื่องของผอมแต่มีพุงเนี่ยไม่ได้จัดเป็นโรคนะไม่ได้ถือเป็นโรคนะมันไม่ได้มีเกณฑ์การวินิจฉัยรักษาที่ชัดเจนเหมือนโรคอ้วนนะโรคอ้วนคือโรคอ้วนเลยนะเป็นเห็นไหมมันเรียกว่าโรคอ้วนแต่ผอมจะมีพุงเนี่ยไม่ใช่โรคไม่ใช่โรคนะคะแต่ครั้งเนี้ยเกณฑ์ของมันคืออะไรบ้างค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI เนี่ยเขาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคืออยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 นะหมายถึงน้ำหนักตัวและส่วนสูงมีความสมดุลBMI คืออะไร BMI คือน้ำหนักบอดี้เวทเป็นกิโลหารส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองทบทวนท่านผู้ฟังอีกทีนึงนะไปคิดคำนวณของตัวเองต่อไปมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าเกณฑ์คนที่มีอายุ 18-35 ปีเพศชายควรมีมวลกล้ามเนื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 40-44% ส่วนเพศหญิงเนี่ยควรมีมวลกล้ามเนื้อเฉลี่ย 31-33% นะอันนี้มวลกล้ามเนื้อนะน้อยกว่าเกณฑ์ต่อไปไขมันสะสมในร่างกายสูงค่าไขมันผู้ชายเนี่ยอายุ 20-39 ปีควรมีไขมันสะสมประมาณ 8-19% แต่ว่าเพศหญิงเนี่ยควรมีไขมันสะสมในร่างกายประมาณ 21-32% ใช่ไหมผู้หญิงให้มากกว่าน่าสนใจตรงที่คุณหมอใช้คำว่าควรมีไขมันสะสมในร่างกายค่ะคือในร่างกายของเราควรมีไขมันอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มีเลยต้องมีต้องมีไม่ได้นะคะคราวนี้ท่านผู้ฟังคิดว่าเอ๊ะมันจะไปหาตรงไหนละมวลกล้ามเนื้อไขมันสะสมอะไรพวกนี้มันต้องมีเครื่องมือเนาะมันก็ต้องอย่างพวกสถานพวกฟิตเนสเขามีเครื่องไม้เครื่องมือวัดอะ
ขามีเครื่องหมายเครื่องมือวัดแต่เขาจะบอกท่านอุ้ยกล้ามเนื้อคุณน้อยนะคุณต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างโน้นอย่างนี้โอ้โหไขมันนี่เกินไปตั้งเยอะอันนี้ก็ต้องใช้เครื่องวัดแต่มีเครื่องวัดเนี่ยเคยวัดเมื่อตอนที่เขามาไม่ได้อยู่ในหมวดของการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะแต่ว่าเหมือนเขาเอาเครื่องมือมาให้แบบทดลองใช้อะไรเงี้ยแค่ขึ้นไปยืนแล้วก็จับแท่นที่จับด้ามจับแค่นั้นน่ะเขาสามารถที่จะสแกนได้ทั้งร่างเลยว่ามวลไขมันกล้ามเนื้อยังไงแล้วก็รู้ได้เลยว่าไขมันหรือกล้ามเนื้อส่วนไหนหน้าท้องแขนหรือนู่นนี่เนี่ยฝั่งไหนใหญ่กว่าอย่างขวาจะใหญ่กว่าซ้ายหรือว่าขาแขนซ้ายคุณใหญ่กว่าแขนขวานะเพราะว่าไขมันมันเยอะกว่านู่นนี่เฮ้ยมันละเอียดยิ่งกว่าที่ร้านฟิตเนสอีกนะคะอย่างนั้นน่าจะแพงมากนะเครื่องที่ทำได้ขนาดนั้นอ่ะก็เหมือนเขาจะมาเสนอคันนี้ใช่มีนี่แหละคันนี้ถ้าเห็นในเน็ตอ่ะในโซเชียลที่ขายอ่ะมันเป็นเครื่องเล็กๆเองนะท่านผู้ฟังก็ดูเอาแล้วกันราคามันก็ต่างกันเยอะเครื่องวัดโน่นนี่นู่นแต่มันดีนะอันนี้ที่มองว่าคือถ้ามีได้ตามโรงพยาบาลแล้วสามารถที่จะตรวจวัดหรือว่าตรวจสุขภาพหรือเวลาเข้าไปในบรรจุของการตรวจสุขภาพประจำปีนะจะดีเราจะไม่เน้นเรื่องไขมันจำนวนไขมันกับกล้ามเนื้อเราก็คิดค่า BMI อย่างเดียวเลยแล้วก็ตีออกมาเป็นค่าอ้วนไม่อ้วนobesity เป็นโรคไม่เป็นโรคอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะไม่ได้มาดูว่าสัดส่วนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือว่าคุณไปออกกำลังกายไม่ขนาดนั้นค่ะอ้าวก็แต่อันนี้คือไขมันที่ต้องสะสมในร่างกายทั้งผู้ชายผู้หญิงก็อาจจะแตกต่างกันออกไปใช่แต่ทีนี้ต้องถามคุณหมอว่าคือผอมแต่มีพุงอ่ะก็เมื่อกี้บอกว่าสุขภาพเขาเรียกอะไรสัดส่วนร่างกายอ่ะดีแต่ดันมีพุงแล้วมันอันตรายมั้ยคุณหมอบอกมันไม่ได้เป็นโรคคนจะมักจะเข้าใจผิดเนาะว่าคนรูปร่างผอมนี่ยังไงก็สุขภาพดีแหละนะไม่จริงเสมอไปนะคะ เพราะว่าคนที่ผอมเนี่ยหรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จริงเนี่ยจะมีไขมันสะสมในร่างกายมันจะเป็นไขมันที่สะสมใต้ผิวหนังเรียกว่า subcutaneous fat กับ visceral fat คือไขมันในช่องท้องนะซึ่งไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยก็เกิดจากการที่เราพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรานี่แหละนะกินอะไรที่แคลอรี่สูงเกินกว่าที่ร่างกายต้องการนะมันก็จะไปสะสมนะแล้วร่างกายก็เผาผลาญไม่หมดใช่ไหมก็จะไปเป็นไขมันสะสมอยู่ใต้ผิวหนังซึ่งไขมันตรงนี้นะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรอกแต่ว่าก็ส่งผลเสียต่อความงามของรูปร่างนะถ้าอยากรู้ว่าเรามีไขมันใต้ผิวหนังหรือเปล่าอ้าวเอาใช้มือนะบีบหน้าท้องดูอุ้ยนี่เจอเลยได้ไหมได้ก็ได้ก้อนนึงแล้วได้ความหนาไหมค่ะถ้ารู้สึกนิ่มๆล่ะแสดงว่าเป็นชั้นของไขมันเพราะว่ากล้ามเนื้อเราจะบีบไม่ได้ขนาดนั้นอ๋อค่ะเราไม่ได้บีบเป็นอย่างนั้นคือไอ้ที่อยู่ใต้ผิวหนังเรามันเป็นกล้ามเนื้อหรือไขมันแค่ไขมันค่ะไขมันนะถึงจะบีบได้เป็นชั้นนิ่มๆนะต่อไปอันนั้นเราเรียกว่าไขมันที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนังธรรมดานะคราวนี้นอกจากนั้นมันไปสะสมอยู่ในไขมันในช่องท้องจ้ะเราเรียกว่า visceral fat นะเพราะว่ามันจะไปสะสมชั้นลึกอยู่ภายในช่องท้องนะรอบอวัยวะภายในช่องท้องเช่นตับลำไส้เล็กนะคะคนถึงเป็นโรคไขมันเกาะตับไงจ๊ะมันไปเกาะรอบตับจ้ะอันนี้นี่นะคะมันเกาะคือมันที่ผิวหนังธรรมดาเนี่ยมันไม่อันตรายแต่มันอยู่ในช่องท้องเราไงไปเกาะรอบตับโอ้โหบางคนถ้าเกิดมีโอกาสผ่าท้องอ่ะจะเห็นไขมันเต็มข้างในอ่ะในช่องท้องอ่ะจริงๆฮะทองหลีอุ้ยซึ่งตับเนี่ยนะจะเปลี่ยนไขมันชนิดนี้ให้เป็นคอเลสเตอรอลนะคะไขมันก็จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดก็เป็นผลเสียกับสุขภาพแน่นอนสิเกิดเป็นโรคอ้วนเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็มะเร็งบางชนิดเพราะฉะนั้นก็เป็นที่สังเกตว่าคนผอมลงพุงเนี่ยก็มีความเสี่ยงกับโรคต่างๆได้พอๆกับคนอ้วนนะจ๊ะคำตอบคืออาจจะชะล่าใจเพราะว่าเรากินอะไรก็ไม่อ้วนก็คิดว่าแบบกินได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดแบบเริ่มมีหน้าท้องออกมาไขมันอาจจะซ่อนอยู่ก็ได้ต้องระวังแต่ว่ามันต้องมีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างเอาถ้า3สาเหตุหลักเลยนะรับประทานอาหารผิดประเภทไม่ออกกำลังแล้วก็ความเครียดเอาเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารก่อนทั้งหวานทั้งมันนะ
ทานอาหารที่ปริมาณของน้ำตาลมากเกินไปะนะคะบางคนเนี่ยอุ้ยฉันผอมทานอะไรก็ไม่อ้วนโอ้โหก็เผลอตามใจปากสิย่อเย้ยเพื่อนฝูงอีกต่างหากนะคะบอกว่าเห็นไหมทานแล้วก็ยังผอมอยู่เลยน้ำหนักยังขึ้นได้อีกนะฉันทานหวานได้มากขึ้นอีกแต่ปรากฏว่าอาหารเนี่ยที่ทานเข้าไปเนี่ยนะโดยเฉพาะ3ประเภทหลักที่จะพูดต่อไปนี้นะมันจะกระตุ้นการสะสมไขมันที่บริเวณพุงเรานี่แหละได้แก่อะไรท่านผู้ฟังฟังนะประเภทที่หนึ่งน้ำเชื่อมหรือนะเอ้ยเราไม่ทานน้ำเชื่อมเราไม่เป็นน้ำเชื่อมหรือน้ำเชื่อมข้าวโพดชนิดฟุกโตสสูงนะคะเรียกว่าไฮฟุกโตสคอนไซรัปจะทำให้มีไขมันสะสมบริเวณพุงมากกว่าน้ำตาลปกติในปริมาณแคลอรี่ที่เท่ากันคือไอ้เจ้าไฮฟุกโตสคอนไซรัปเนี่ยเป็นสารที่ให้ความหวานที่สังเคราะห์จากแป้งข้าวโพดนะคะใช้กันมากในอุตสาหกรรมอาหารเพราะว่าราคาถูกเก็บรักษาได้นานเช่นในน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำแข็งใสวิงซูเห็นไหมชอบหมดนะชอบหมดนะน้ำแข็งใสวิงซูขนมไทยต่างๆนะชาเขียวรสหวานเครื่องดื่มชูกำลังรสหวานคุกกี้บิสกิตซีเรียลขนมขบเคี้ยวน้ำสลัดและเครื่องปรุงรสชนิดหวานต่างๆโอ้โหแทบครบไหมคะอุตสาหกรรมไหมคะอาหารทั้งนั้นเลยนะคะจ้าไม่ใช่ที่เราทานทุกวันใช่ไหมน้ำเชื่อมอ่ะที่เราชอบไหมเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ใช่ต่อไปอาหารเพิ่มพุงประเภทที่2คือไขมันตัวร้ายที่เรียกว่าไขมันทรานก็ฮิตอยู่พักหนึ่งนะตอนนี้ซาไปแล้วไม่ค่อยมีคนพูดถึงละไม่ให้ใช้เลยแหละไขมันทรานนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตามโซเชียลแล้วไม่ค่อยพูดถึงละแต่มันอยู่ในสิ่งที่เรากินมาเหมือนกันใช่การรับประทานไขมันทานเป็นประจำส่งผลให้ไขมันไปสะสมที่พุงมากขึ้นนะแม้ว่าปริมาณแคลอรี่โดยรวมเขาจะไม่ได้สูงนะไขมันทานก็พบในมาการีนเค้กคุกกี้แครกเกอร์พวกเบเกอรี่ทั้งหลายอาหารทอดฟาสต์ฟู้ดมันฝรั่งทอดกรอบอาหารแช่แข็งอาหารที่ผ่านการแปรรูปต่างๆทุกอย่างนั่งยิ้มโอ้ฉันชอบทุกอย่างทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งน้ำเชื่อมทั้งอาหารที่มีไขมันทานนะต่อไปผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยบ่อยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปค่ะค่ะนะผู้ชายก็อาจจะที่พุงลงพุงนี่แหละวิสกี้เบียร์ไวน์วอดก้าหรือค็อกเทลจะส่งผลให้ไขมันไปสะสมตรงช่องท้องมากขึ้นยิ่งดื่มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสะสมมากเท่านั้นก็ดื่มตามเขาเรียกอะไรไขมันสะสมตามระยะเวลาที่คุณดื่มสะสมมาใช่ด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ความเครียดความเครียดเนี่ยส่งผลก่อการทำงานของกระบวนการต่างๆภายในร่างกายทำให้การเผาผลาญอะน้อยลงความเครียดนะคะความเครียดการไม่ออกกำลังพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไม่สร้างการทำให้ไม่เกิดการสร้างกล้ามเนื้อนะร่างกายก็ไม่ได้เผาผลาญอาหารที่รับประทานเข้าไปไขมันก็สะสมนะไม่ออกกำลังหรือออกกำลังไม่ถูกวิธีฟังดูนะออกกำลังไม่ถูกวิธีแปลว่าอะไรโอ้ยบางคนบอกหู้ฉันคาร์ดิโอทุกวันนะวิ่งปั่นจักรยานวิ่งตั้งวันละกี่กิโลต่อยมวยแอโรบิกนะมีผลดีต่อร่างกายก็จริงแต่ถ้าทำมากเกินไปก็อาจเกิดผลเสียเพราะว่าถ้าคาร์ดิโอมากเกินไปเนี่ยมันเป็นการเร่งการเผาผลาญพลังงานใช่ไหมแต่ว่าเขาก็จะบางคนก็รับประทานน้อยด้วยนะก็ทำให้ร่างกายสิไปดึงกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทนการดึงเอาไขมันส่วนเกินที่พุงมาใช้นะเพราะเขารับประทานน้อยไงเมื่อร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเนี่ยระบบเผาผลาญก็จะน้อยลงนะทำให้ไขมันสะสมมากขึ้นเป็นเหตุให้รูปร่างผอมแต่ลงพุงได้อ้าวแสดงว่าการออกกำลังกายดีแต่ต้องถูกวิธีอีกต่างหากด้วยใช่สิต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ในเรื่องของอาหารเมื่อกี้ถ้าเราอดกระทันหันนะอดมากเกินไปเนี่ยก็พลังงานที่ได้รับต่อวันน้อยเกินไปก็จะไปเอาพลังงานจากมวลกล้ามเนื้อมานะก็ไม่ได้ใช้พลังงานจากไขมันส่วนเกินนะคะในเรื่องของการอดอาหารเนี่ยแทนที่อดแล้วจะสเลนเดอร์ใช่ไหมค่ะกับลงพุงเข้าใจไหมเพราะเขาไปอดจนร่างกายไปใช้จากพลังงานจากกล้ามเนื้อไงคือไม่รู้จะดึงอะไรออกมาไปดึงจากกล้ามเนื้อดีป่ะไม่ดึงจากไขมันที่ตัวเองมีอยู่คือร่างกายต้องมีกล้ามเนื้อนะคะต้องมีกล้ามเนื้อมีไขมันแต่ว่าคือดึงไขจริงๆปกติจะดึงไขมันเอามาใช้ในการเผาผลาญอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะแต่กล้ามเนื้อแต่อันนี้มันกลายเป็นว่าไปดึงกล้ามเนื้อเรามาด้วยเพราะไขมันเราไม่มี
ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ถามว่าผอมแต่ลงพุงเนี่ยสาเหตุหลักก็คือ เรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังแล้วก็ความเครียดอันนี้เป็นอะไรที่แก้ได้ไงเป็นพฤติกรรมที่เราจะแก้ได้แต่ที่จะพูดต่อไปเนี่ยคืออะไรคือเพศอายุฮอร์โมนละแค่นี้เพศอายุฮอร์โมนนี่มันแก้ไขยากนะในผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะผอมจะลงพุงมากกว่าผู้ชายยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนใช่ไหมก็ใช่ไหมอย่างคนที่วัยหมดประจำเดือนอะไรอย่างนี้นะก็จะเกิดภาวะดื้ออินซูลินพอเกิดภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยการเผาผลาญพลังงานจะลดลงเมื่อบริโภคอาหารเท่าเดิมก็จะเกิดการสะสมของอาหารในรูปไขมันมากขึ้นนะคะและตำแหน่งที่มันจะไปสะสมก็เป็นพุงเป็นส่วนใหญ่นะอันนั้นคืออายุฮอร์โมนกรรมพันธุ์อีกคนที่มีลักษณะผอมแต่ลงพุงเนี่ยอาจจะมีคนในครอบครัวเนี่ยมีลักษณะนี้อยู่ด้วยนะเป็นกรรมพันธุ์โรคประจำตัวบางชนิดที่เป็นอยู่ก็จะทำให้ลงพุงได้มากขึ้นเช่นเป็นเบาหวานความดันหัวใจหรือโรคอ้วนแล้วก็โรคประจำตัวบางอย่างค่ะโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ความดันอะไรหัวใจอะไรพวกนี้นะถ้างั้นก็มีพุงใช่ไหมงั้นอดอาหารเลยดีกว่าค่ะจะได้ไม่มีพุงละกินน้อยหรือว่าแบบอันนี้ไม่ใช่แค่กินน้อยอย่างเดียวนะอดไปเลยค่ะอดอาหารต่อไปแนวทางกัดการปรับพฤติกรรมนะเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมสาเหตุใหญ่คืออะไรอาหารออกกำลังความเครียดใช่ไหมในเรื่องของอาหารเนี่ยก็ไม่ถึงกับคนผอมใช่ไหมวันนี้เราพูดผอมจะมีพุงก็ไม่ถึงกับต้องนับแคลอรี่เหมือนกับคนที่อยากลดน้ำหนักไม่เหมือนกับคนอ้วนที่ต้องการลดน้ำหนักถูกไหมก็ลดแค่อาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นเครื่องดื่มขนมหวานนะคะอาจจะลดพวกข้าวขาวแป้งขาวเส้นก๋วยเตี๋ยวแป้งพิซซ่าอะไรพวกนี้อาหารประเภททอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็อาจจะรับประทานอาหารที่ช่วยลดพุงได้เช่นกลุ่มไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้เช่นรับประทานข้าวกล้องธัญพืชขัดสีน้อยแทนรับประทานข้าวขาวหรือขนมปังที่ผ่านการขัดสีค่ะนะไฟเบอร์กับข้าวโอ๊ตถั่วต่างๆแตงกวาแครอทต้นหอมพวกนี้ก็ดีไฟเบอร์ไดเอทนะคะต่อไปหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปนะอาหารสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งต่างๆนะให้เน้นรับประทานอาหารสดปรุงใหม่หรือว่าเน้นรับประทานผักผลไม้ที่ให้แร่ธาตุวิตามินนะสั่งอาหารที่มีไฟเบอร์สูงก็เป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แอปเปิ้ลส้มหาง่ายอยู่ส้มแล้วก็เพิ่มการรับประทานอาหารโปรตีนให้มากขึ้นนะจะช่วยให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงได้มากขึ้นเช่นปลาไข่ขาวเนื้อไก่หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารขยะหรือจังฟู้ดนะคะขนมหวานเครื่องดื่มที่มีรสหวานทั้งหลายนะเค้กคุกกี้น้ำมันลมน้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลน้ำหวานอันเนี้ยคือลดก็ได้ท่านผู้ฟังไม่ใช่งดอย่างเดียวมันไม่ไหวเนาะไม่อยากบ้างเนาะอย่าถึงขนาดว่าไปอดอาหารอันนี้เป็นวิธีที่ผิดนั้นแน่ๆอยู่แล้วอย่างที่สมมติทานสมัยเดี๋ยวนี้ทานเค้กลดลงเยอะเลยนะสมัยก่อนอาจจะเค้กบ่อยนะอาทิตย์นึงสักกี่วันเดียสมมติ5วันโอ้จจะเหลือ1วันสมมติเค้กแล้วรวมเบเกอรี่ด้วยไงค่ะเบเกอรี่เป็นอาหารเช้าแบบเนี้ยก็เหลือน้อยลงค่ะไม่ถึงกับตัด 100% นะท่านผู้ฟังต่อไปเรื่องอาหารแล้วนะถ้าเราควบคุมได้ออกกำลังเป็นประจำเลยนะก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งมันเคลื่อนไหวร่างกายในระหว่างวันนะฮะออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันส่วนเกินแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อนะแนะนำให้ผู้ใหญ่อายุ19ถึง64ปีเนี่ยออกกำลังแบบแอโรบิกเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานสัปดาห์ละ 4-5 วัน 4-5 วันรวม150นาทีนะคะอาจจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อด้วยการฝึกกล้ามเนื้อเป็น strength training นะเช่นสปอร์ตยกเวทโยคะพิลาทิสสัปดาห์ละอย่างน้อย2วันค่ะสาวผอมบางคนบอกสาวผอมบางคนเนี่ยไม่อยากออกกำลังเพราะว่าเดี๋ยวฉันผอมมากขึ้นไปอีกนะฉันก็จะไม่ทำอะไรไม่จำเป็นต้องออกกำลังก็ได้ก็เป็นความคิดที่ผิดค่ะผู้ที่มีรูปร่างผอมอยู่แล้วเนี่ย
หากได้ออกกำลังเนี่ยก็จะช่วยให้มีกล้ามเนื้อขึ้นมาบ้างหุ่นก็จะกระชับไงใส่เสื้อผ้าก็จะสวยนะการออกกำลังเนี่ยจะช่วยลดการสะสมของไขมันบริเวณพุงทำให้การกระจายของไขมันดีขึ้นนะปัญหาเรื่องไขมันสะสมในที่ที่ไม่ควรจะสะสมก็จะหมดไปค่ะค่ะแต่ว่าก็ต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมอย่างคนผอมมีพุงบางทีก็ฉันเมื่อกี้จะออกกำลังกายอะไรดีรู้แหละว่าออกกำลังกายแล้วดีมีแนะนำไหมคะค่ะก็ถ้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเน้นการออกกำลังกายด้วยการเล่นเวทบ้างนะเวทเทรนนิ่งหรือเวทลิฟติ้งน่ะเน้นการออกกำลังกายเฉพาะส่วนเพื่อเป็นการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะโดยอาจจะไม่ต้องเน้นในเรื่องของหน้าท้องอย่างเดียวคือไม่ต้องบริหารหน้าท้องอย่างเดียวอาจจะเล่นเวทได้ทั่วร่างกายเลยคราวนี้ในเรื่องของเวทเทรนนิ่งเนี่ยอาจจะต้องอาศัยเทรนเนอร์หรือเปล่านะคะถ้าเทรนเนอร์ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้ใน YouTube มีเยอะแยะมากมายเลยมีแบบที่เทรนโดยที่ไม่ได้เจอตัวค่ะแต่อันนั้นก็ได้แต่ก็เสียสตางค์ใช่ของฟรีก่อนได้ป่ะของฟรีได้ได้ของฟรีก็ดูใน YouTube นะโอ้โหเยอะแยะเนาะใช่ก็ลองดูค่ะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายอันนั้นคือเฉพาะส่วนค่ะต่อไปคันนี้การออกกำลังกายด้วยวิธีคาร์ดิโอแบบ HIIT หรือ High Intensity Interval Training เขาบอกว่าเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วก็จะไปช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อทำให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นไขมันที่จะสะสมเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปการออกกำลังกายแบบHIIT เนี่ยคือเป็นการออกกำลังกายหนักสลับเบาในช่วงระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่15 20 30ค่ะเขาจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกับเพิ่มการเผาผลาญซึ่งการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสสำหรับคนที่ไม่เคยออกกำลังจริงตรงนี้ยิ้มนะคะค่ะแม้คนที่ออกกำลังอยู่เป็นประจำก็ยังเหนื่อยหอบเลยเขาบอกโอ้โหมันหนักหนาสาหัสมากนะก็ลองเปิดโอ้ใน YouTube ก็มีเยอะอยู่นะคะเคยเปิดวิธีเคยเปิดเข้าไปดูแล้วลองทำตามได้นิดหน่อยค่ะหอบแฮกๆเลยหอบแฮกๆนะมันหนักเขาจะออกแบบหนักๆเลยนะดูเหมือนท่าไม่ได้แบบพิสดารหรือท่ายากอะไรเลยนะก็ท่าง่ายๆแหละแต่ว่ามันมีจังหวะมันมีการเหมือนเร่งคาร์ดิโอเป็นแบบคาร์ดิโอเฮ้ยแบบเหมือนเขาพยายามเร่งเราเราอ่ะให้แบบแล้วมันสลับกับเวทเหรอมันทำให้ช่วยเพิ่มมันจะมีช่วงผ่อนเบาแล้วก็เริ่มหนักผ่อนเบาแหละอะไรเงี้ยแต่มันเป็นระยะเวลายาวต่อเนื่องกันหรือบางคนอาจจะแบบ15นาที20นาที30นาทีแล้วแต่ใครไหวแล้วแต่ใครไหวแต่ว่าแบบถ้า30นาทีอ่ะคือแฮกไม่ไหวแน่ๆต้องแบบค่อยๆสะสมไปทีละนิดค่ะถึงจะทำได้เขาถึงบอกว่าให้การออกกำลังกายแบบ HIIT เนี่ยนะย้ำอีกครั้งนะ HIIT คือ High Intensity Interval Training เนี่ยไม่เกิน3ครั้งต่อสัปดาห์ก็พอ เพื่อปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้างนะแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อบางส่วนที่ใช้งานอย่างหนักหน่วงใช่เนี่ยต้องคุณผู้ฟังลองไปเปิดดูอย่าลืมเรื่องการนอนหลับแล้วก็การจัดการกับความเครียดด้วยนะคะเพราะว่าการพักผ่อนไม่พอเนี่ยทำให้การเผาผลาญกลูโคสเปลี่ยนส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มเนี่ยเราพูดมาหลายครั้งแล้วนะนอนไม่พอเนี่ยเกิดทำให้การเผาผลาญเนี่ยผิดปกตินะใช่มันทำให้ฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวกับความอิ่มเนี่ยทำให้เรารู้สึกอยากอาหารนะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยควรจะนอนอย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงนะคะยังน้อย6แล้วแหละนะความเครียดก็ทำให้คุณผอมมีพุงนะเพราะจะทำให้ระดับคอร์ติซอลเนี่ยกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารก็คุณก็กินใช่ไหมหน้าท้องคุณก็ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสมบางคนงานเขาเครียดมากเลยนะคะจัดการความเครียดเช่นนั่งสมาธิเล่นโยคะอ่านหนังสือฟังเพลงนะคะไม่ระบายความเครียดโดยวิธีสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์นะคะ อ๋ออืมอาจจะยากสำหรับบางคนเลยทีเดียวใช่แต่ก็ต้องลองดูนะคะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะสำหรับคนผอมมีพุงไม่ใช่โรคแต่ก็นำไปสู่โรคอื่นๆได้ตามมาเหมือนกันตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังอายุยังน้อยอยู่ก็ยังพอที่จะแบบปรับเปลี่ยนรูปร่างได้นะแต่พออายุมากๆแล้วอาจจะ
ระบบเผาผลาญอาจจะยากแล้วแต่บางคนที่เริ่มมีพุงน้อยๆเนี่ยเริ่มปฏิบัติตัวปรับพฤติกรรมอย่างที่เราพูดให้ฟังได้แล้วไม่งั้นพุงมันจะยื่นออกมาเรื่อยๆค่ะส่งผลถึงปัจจุบันค่ะณตอนนี้นะคะขอบคุณคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastการตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุทำไมจึงควรทำและจำเป็นอย่างยิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่ใช่บอกว่าแค่เด็กหรือว่าคนทำงานแล้วตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนี่สำคัญมากเลยในการตรวจสุขภาพลองเทียบเคียงกับเด็กนะคะตั้งแต่เกิดเนี่ยเวลาไปตรวจสุขภาพ2เดือน4เดือน6เดือนเขาก็ฉีดวัคซีนเขาดูพัฒนาการแต่ผู้สูงอายุเป็นวัยที่อาจจะมีปัญหาเสื่อมถอยอะไรต่างก็ต้องไปตรวจนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็ถ้าเจออะไรที่มันเริ่มผิดปกติแก้ไขตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะงั้นการตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมีประโยชน์มากๆมีประโยชน์ในแง่ของการค้นหาสิ่งที่มันอาจจะเป็นปัญหาอยู่ซ่อนอยู่ให้พบแล้วจัดการนะคะถ้าเป็นโรคอยู่แล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจำตัวที่มีอยู่นะคะแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพโอ้อันนี้ขาดไปต้องเติมต้องอะไรยังไงแล้วที่สำคัญมันมีปัญหาเรื่องของโรคภัยที่มาเบียดเบียนในยามสูงอายุอะค่ะคนวัยอื่นมักจะไม่ค่อยเป็นแต่พอมาเป็นผู้สูงอายุจะเป็นอันนี้ต้องไปตรวจจริงๆแล้วตอนนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าทำได้เกือบทุกโรคนะคะถ้ารู้ในระยะเริ่มต้นแม้กระทั่งโรคที่เราหวาดกลัวกันเหลือเกินมันก็สมควรในการกลัวเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะก็บอกการค้นพบในระยะเริ่มแรกเนี่ยรักษาได้ถึง 80-90% ดังนั้นถ้าเราปล่อยให้ลุกลามนะความยากขึ้นในการรักษาความเจ็บปวดหรือว่าขั้นตอนการรักษาก็จะยุ่งยากมากขึ้นคือจริงๆแล้วเรื่องของการตรวจสุขภาพอ่ะควรจะตรวจเท่าที่พอเราเริ่มตระหนักว่าสิ่งนี้สำคัญจำเป็นแล้วเรามีโอกาสไปตรวจเลยแม้กระทั่งไม่มีโอกาสเราต้องแสวงหาโอกาสให้เกิดขึ้นทุกคนทุกวัยควรจะต้องเข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองสุขภาพถ้าเป็นคนวัยหนุ่มสาวอาจจะปีละครั้งนะแต่ผู้สูงอายุเริ่มครั้งแรกแล้วแพทย์จะเป็นคนนัดครั้งต่อไปว่าอย่างคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเนี่ยอีก6เดือนต้องมาแล้วนะบางทีมันจะมีระยะเวลาแต่ขอให้มีครั้งแรกก่อนจุดเริ่มต้นสำคัญเพราะจะเป็นฐานข้อมูลด้านสุขภาพ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice